ีกนิดนึงเรื่องของการคูณนะอีกนิดนึงเรื่องของการคูณจริงๆก็ไม่ใช่หัวข้อใหญ่นะก็คือเมื่อกี้เราพูดถึงเวกเตอร์2เวกเตอร์จะทำการคูณกันมันมีผลออกมา2อย่างคือกรณีที่เป็นดอทเวกเตอร์มันก็จะได้เป็นปริมาณสเกลาร์ออกมาอันที่2คือเป็นคอสเวกเตอร์ก็ได้ปริมาณเวกเตอร์ออกมาแล้วนอกจากนั้นถ้าเรามี3เวกเตอร์ล่ะถ้ามี a b c ผลมันก็จะออกมาเป็น2รูปแบบเหมือนกันนั่นคือ1ผลออกมาจากเป็นปริมาณสเกลาร์2ก็คือปริมาณเวกเตอร์เหมือนกันออกมาเป็นสเกลาร์กับเวกเตอร์เหมือนกันนี่ประเด็นอยู่ตรงนี้กรณีที่เป็นสเกลาร์เนี่ยมันจะต้องทำไงก่อนครับคือถ้าเราเอา a เอา a.b หรือเวกเตอร์ .vector กันก่อนเนี่ยมันจะได้เป็นปริมาณสเกลาร์แล้วเอามาทำกับ c เนี่ยมันจะไม่เรียกว่าวิธีการเราจะไม่ใช้วิธีการคูณเราจะไม่เรียกว่าวิธีการคูณอย่างเช่น a เอา a.b ก่อนซึ่งตรงเนี้ยหรือเอา a.c หรือ b.c ก่อนนะตรงนี้มันจะได้ปริมาณเลยครับสเกลาร์แล้วเอามาตรงนี้มันจะใช้เครื่องหมายดอทหมายคูณได้ไหมครับหมายคอสได้ไหมไม่ได้ก็ต้องเอาคูณอย่างนี้เพราะนี่สเกลาร์มันเหมือนกันเลยครับมันคือการสเกลค่าเวกเตอร์ c เข้าไปเฉยๆนะครับนะแต่ทีนี้วิธีการถ้ามันเป็นสเกลาร์เราต้องทำไงครับสเกลาร์มันเกิดจากอะไรมันเกิดจากการดอทใช่ไหมเพราะนั้นมันต้องเกิดจากการดอทสองอันแต่มันมีแค่3ตัวเพราะนั้นตัวใดตัวหนึ่งจะต้องทำการอะไรครับจะต้องคอสอย่างเดียวครับแล้วค่อยมาดอทเพราะว่าการคอสมันถึงจะเกิดปริมาณเวกเตอร์นะอย่าลืมนะครับถ้าเราต้องการปริมาณสเกลาร์แสดงว่าไอ้สองพจน์เนี้ยมันต้องดอทกันทั้งคู่ต้องเป็นเวกเตอร์ทีนี้มันมี3พจน์เราทำไงนะมันก็เป็นได้ก็คือเอา b cos c ก่อนแล้วค่อยมาดอทกับ a หรือเอา c cos a ก็ดอทกับ b หรืออะไรเงี้ยนะครับอันนี้คือคีย์สำคัญไม่ต้องเป็นต้องจำนะแต่ว่าอันนี้คือมันได้เป็นปริมาณเวกเตอร์ไงนี่ก็เวกเตอร์อันนี้ก็เวกเตอร์เพราะเวกเตอร์ดอทกับเวกเตอร์ถึงจะได้ปริมาณสเกลาร์ในทางเดียวกันนะครับถ้ากรณีที่ต้องการปริมาณเวกเตอร์นะครับผลออกมาก็คือมันก็จะต้องอะไรครับจริงๆมันมีได้หลายรูปแบบนะอันนี้1ในรูปแบบหนึ่งนะครับอย่างเช่นเพราะฉะนั้นผลออกมาก็คือต้องเอาเนี้ยคอสกันอยู่แล้วนะครับคอสกันเพราะฉะนั้นการคอสกันจะเอาเวกเตอร์คอสเวกเตอร์ถึงจะได้เวกเตอร์ถูกมั้ยครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะต้องเอาคอสกันเหมือนเดิมอย่างนี้ก็ได้หรือสลับก็ได้นะครับ a cos c ก่อนแล้วก็ค่อยมา cos b ก็ได้นะคือคอนเซปต์คือต้องมีตัว cos อยู่ตรงนี้อันนี้ต้องมีตัวดอทอยู่ตรงนี้นั่นเองนะอันนี้คุณสมบัติที่เขาทำให้ดูนะกรณีที่ cos กันนะครับการกระจายให้ดูนะครับคือจริงๆไม่ต้องจำนะว่าลักษณะไงแต่ว่าเราใช้วิธีการคูณไปทีละชุดตัวนี้ก่อนแล้วค่อยมาคอสตัวนี้ก็ได้นะครับสมมุติว่ากรณีที่ a เท่ากับตัวนี้ b เท่ากับตัวนี้องค์ประกอบเท่ากับตัวนี้ c ส่วนประกอบเป็นตัวนี้นะครับถ้าเราเอา b cos c แล้วมาดอทกับ a จะได้อะไรนะทำไมมันได้พจน์ตัวนี้ออกมาเพราะว่า b cos c ได้อะไรครับแล้วอันนี้ผมดีไลน์ให้ดูง่ายๆแล้วกันเอา b cos c ก่อนการคอสคือการทำตัวยูนิตเวกเตอร์ใช่ไหม a y นะครับ b x b y b c นะครับ c x c y c c นะแล้วก็ต่อใช่ไหมครับต่อมานะ b x c x นะครับก็คือยกคอลัมน์นี้มานี่นะครับการดีเทอร์มินต์การทำดีเทอร์มินแนนต์ครับ b y c y นะเราจะพบว่าพจน์ของเอา a x ก่อนก็ได้ a x พจน์นี้นะเพราะนั้นคุณลงเป็นบวกก็ได้เลยครับ b y c c ลบกับลบแน่นอน a x ใช่ไหม a x พจน์นี้ก็ลบกับเลยครับ b c c y นะครับ a x นะครับทีนี้พจน์ตรงเนี้ยนะครับผมเขียนแค่พจน์ผมให้ดู2พจน์แล้วกัน a y คือพจน์นี้ b c c xay คูณขึ้นเป็นลบก็เกิดลบ bx cc แล้วก็ ay ผมเขียนให้ดู2พจน์จริงๆมันมีทั้งหมด3นะนี้เราจะพบว่าเอาถ้าเอาตัวนี้ไปดอทนะตัวนี้ก็คือผลจากการ b cos c ใช่ไหมแล้วเอาตัวนี้ไปดอทกับ a ซึ่ง a เนี่ยต้องเป็น ax บวก ay เอาแค่นี้แล้วกัน ac cc
วลาดอทกันเนี่ยนะครับมันก็ต้องเอาคอมโพเนนต์เดียวกันดอทคอมโพเนนต์เดียวกันเพราะนั้นตัวนี้ดอท a ดอท a ก็ได้ a เพราะนั้นเอา a ดอท b cos c เนี่ยนะครับก็จะได้อะไรครับ ax b y c b c c y พูดง่ายมันเหมือนกับเอาค่าเนี้ยไปแทนในอะไรครับ ax ตัวใหญ่เพราะนั้นการแทน x ตัวใหญ่ก็เหมือนกับตัวนี้ครับเป็นตัวใหญ่นั่นเองอันนี้ก็จะกลายเป็นอะไรครับ ay เพราะนั้นผลออกมาก็คือการเรียงเมทริกซ์ขึ้นมาอย่างนี้เพราะนั้นผลคูณที่เกิดได้คือเหมือนกับการดีเทอร์มินแนนต์นะครับผลก็จะกลายเป็นตัวนี้ก็จะเป็นปริมาณอะไรครับปริมาณสเกลาร์นั่นเองนะในขณะที่กรณีที่มันเป็นผลเชิงตัวนี้นะครับผมผลที่เกิดขึ้นตัวเนี้ยมันดอทกันแล้วได้ปริมาณเลยครับสเกลาคือมีค่า k ตัวนึงมันเหมือนเอา k นะครับสเกลค่า c ส่วนตัวนี้อะไรครับ k สเกลค่า a เห็นไหมค่ามันไม่เท่ากันอยู่แล้วนะครับอันนี้ผลออกมาได้เป็นปริมาณเวกเตอร์ก็จริงแต่ว่ามันเกิดจากการสเกลค่าเหมือนกับดอทกันแล้วได้ปริมาณสเกลาแต่ถ้ากรณีที่เราสลับที่เฉยๆอันนี้เป็นการสลับที่เฉยเห็นไหมคูณเพราะตัวนี้มันเป็นปริมาณสเกลาร์นะครับมันเหมือนกับ kc ก็เท่ากับ ck เพราะตัวนี้เป็นปริมาณสเกลาร์เพราะนั้นคุณสลับ t ได้ครับเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างนะครับดูตัวอย่างนะกรณีตัวอย่างคือให้ p เท่ากับตัวนี้ q เท่ากับตัวนี้ r เท่ากับตัวนี้เขาบอกว่าจงหา p cos q p. กับ q cos r แล้วก็ขอไขคือ cos กันหมดเพราะนั้นสิ่งที่สำคัญก็คือเราต้องรู้ก่อนว่ามันได้ปริมาณอะไรq cos ตัวนี้ก็จะได้อะไรครับก็จะได้เป็นปริมาณเวกเตอร์ตัวหนึ่งเพราะนั้นเอามาดอทกันก็จะได้อะไรครับก็ได้ปริมาณเวกเตอร์ตัวหนึ่งเหมือนกันนะครับอันนี้คือถ้าเราใช้วิธีการปกติเราก็เอา q ตั้ง cos กับ r ก่อนแล้วก็กระจายคูณไปแต่เมื่อกี้เราผมดีไลน์ให้ดูแล้วใช่ไหมครับว่าการเอาตัวใดตัวหนึ่งมา cos เนี่ยเราสามารถที่จะเขียนให้อยู่ในรูปอย่างนี้ได้นะครับแต่ถ้าเราไม่จำเป็นต้องจำนะถ้าเราจำไม่ได้เราก็ทำทีละสเต็ปนี้มันก็คือการอะไรครับเอา p มาใส่ตรงนี้เอา q มาใส่ตรงนี้เอา r มาใส่ตรงนี้เอาคอมโพเนนต์มานะครับ2นะครับ0ลบ1แล้วก็อะไรครับ2ลบ1 2 2ลบ3 1นะครับก็เป็น determinant 2 0 2ลบ1 2 3คูณเข้าไปคูณขึ้นเป็นลบนะครับลบก็กลายเป็น2นะครับอันนี้เป็นเท่าไหร่4 3 12ก็เป็นลบลบเป็นบวกก็เป็น12อันนี้0ตัดทิ้งไปนะครับอันนี้คูณลงเป็นบวกได้เป็นลบ2อันนี้เป็น0ตัดทิ้งไปนี้ก็เป็นลบ6นะครับ12ก็กลายเป็นอะไรครับ12บวก10บวก2เป็น14ลบกับลบ8ก็เท่ากับอะไรครับก็เท่ากับ4นั่นเองนะลองไปทำดูโดยใช้วิธีนี้ก็ได้นะครับคือประเด็นคือไม่ใช่วิธีการหานะครับแต่ว่าอยากให้เข้าใจหลักการเฉยๆส่วน PQ ตัวนี้เราก็ใช้วิธีการถึกๆอย่างนี้ก็ได้หรือเราอาจจะใช้ตัวนี้เอามาเป็นตัวแทนก็ได้นะครับเราสามารถที่จะเอาตัวนี้มาเป็นตัวแทนนะครับตัวนี้ก็ได้นะครับใช้คุณสมบัติของมันก็จะง่ายขึ้นนะครับก็คอสกันก็คือแทนที่เราจะเอามาเราก็ทำการอะไรครับดอทกันเพราะนั้น p เหมือนกัน pq cos r ก็คืออะไรครับก็คือเอา b อยู่ตรงนี้ตัวที่2เพราะฉะนั้นตัวนี้คืออะไรครับ q ก็จะกลายเป็นอะไรครับ p ดอทกับอะไรครับดอทกับ r ลบกับ c อยู่ตรงนี้ก็คือ rอะไรครับ a.b ก็คือ a คือตัวแรกใช่ไหมก็จะกลายเป็น p. กับอะไรครับดอทกับ b ก็คือดอทกับ q นะครับคือการดอทมันง่ายการดอทมันจะง่ายนะครับเดี๋ยวผมจะดอทให้ดูครับเดี๋ยวผม p. กับ r นะครับก็ตั้งอันนี้คือเอาคอมโพเนนต์เดียวกันดอทกันก็ได้เป็นอะไรครับได้4 0นะครับแล้วก็อันนี้ดอทกับนี้แล้วก็พอมาเน้นเดียวกันก็เป็นอะไรครับลบ1เพราะนั้นนี่เท่ากับอะไรครับ3อันนี้ก็ได้อะไร4 0แล้วก็อะไรครับลบ2บวก0แล้วก็ลบ2ก็ได้เท่ากับ2เพราะเราได้ PR ตัวนี้คือ3นะ
ะครับแล้วก็ไปคูณกับอะไรมันก็คือเหมือนกับมันก็จะเท่ากับเอา3คูณกับ q ลบกับเอา2คูณกับ r 3คูณ q ได้อะไร q ตัวนี้ก็ได้เป็นอะไรครับ3คูณ y เป็น6ลบ3แล้วก็เป็น6นะครับลบกับ2 r 2คูณกับ r ก็ได้อะไรครับได้อะไรครับ4ลบกับอะไรครับลบ6แล้วอะไรครับลบ2ก็กลายเป็นอะไรครับเป็น2นะครับเพราะนั้นจะสังเกตว่าวิธีการถ้าเราใช้ตัวคุณสมบัติมันเนี่ยมันจะเป็นแค่การดอทง่ายๆแต่ว่าถ้าเราใช้วิธีการถึกๆธรรมดาเนี่ยก็จะยากหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าเราจำไม่ได้เราก็ต้องทำนะครับ6ลบ4ก็เหลือ2นะครับลบ3ลบลบกับ6ลบลบก็กลายเป็นบวกก็กลายเป็นบวก3 6ลบ2ก็เหลือ4นะครับเพราะนั้นเราก็จะได้ว่า p cos กับ q cos r ก็จะเท่ากับ 2ax บวก 3ay บวก 4ac ตัวนี้นะครับส่วนจะหาขนาดอะไรก็ค่อยว่ากันไปต่อไปครับสวัสดีครับ